ขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ในช่วงนี้ตมากำลังบรรยายเรื่องของท่านพระรัฐบาลนะซึ่งเป็นอริยสาวกในสมัยพุทธกาลที่ท่านได้สละชีวิตคารวาสซึ่งเต็มไปด้วยกามคุณห้าทั้งหลายนะซึ่งมีมากมายเหลือเกินแต่ท่านก็สามารถที่จะทิ้งได้จนกระทั่งออกบวชประพฤติพรหมจรรย์เป็นพระอรหันต์โยมฟังมาถึงตอนที่ท่านกลับไปเยี่ยมบ้านโยมพ่อโยมแม่นะโยมพ่อโยมแม่ก็นิมนต์ให้ท่านมารับภัตตาหารเมื่อนิมนต์ให้ท่านรับภัตตาหารที่บ้านแล้วเนี่ยก็กลับไปเตรียมข้าวปลาอาหารเรื่องของประณีตมากมายแล้วก็ไปบอกให้พวกภรรยาเก่าของท่านเนี่ยแต่งตัวให้สวยๆนะเพื่อที่จะเอามายั่วยวนให้ท่านยินดีจะได้สึกขาลาเพศออกมาเป็นคฤหัสถ์อีกนะอันนี้ก็เป็นความคิดของคนที่เป็นพ่อแม่ซึ่งยังไม่มีศรัทธายังมองไม่เห็นคุณค่าของการบวชเป็นพระอโยมญาติโยมมาฟังมาถึงตรงนี้ทีนี้ข้อความจะเป็นอย่างไรก็ขอให้โยมฟังต่อได้เลยโยมนะครั้งนั้นเวลาเช้าท่านพระรัฐบาลนุ่งแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปยังนิเวศของบิดาท่านแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาแต่งตั้งไว้ข้างซ้ายขวาเป็นกองเงินกองทองโยมตัวเองนั่งอยู่ตรงกลางนะบิดาของท่านพระรัฐบาลสั่งให้เปิดกองเงินและทองนั้นแล้วได้กล่าวกับท่านพระรัฐบาลว่าพ่อรัฐบาลทรัพย์กองนี้เป็นส่วนของมารดากองอื่นเป็นส่วนของบิดาส่วนของปู่อีกกองหนึ่งเป็นของพ่อผู้เดียวคือเป็นของท่านพระรัฐบาลนะพ่ออาจจะใช้สอยสมบัติและทำบุญได้พ่อจงลาสิกขามาเป็นคฤหัสถ์ใช้สอยทรัพย์สมบัติและทำบุญไปเถิดความคิดอย่างนี้ก็มีปัจจุบันนี้ก็มีความคิดอย่างนี้เหมือนกันนะโยมไม่อยากให้ลูกบวช ด้วยเมื่อลูกบวชแล้วก็รีบให้สึกไวๆอะไรอย่างนี้ไม่มีใครช่วยทำงานอันนี้แสดงว่ามองไม่เห็นคุณค่าของธรรมะเห็นกามว่ามีเห็นกามของคุณว่าเป็นของดีกว่าธรรมะโยมโดยมากพวกเราก็จะเป็นอย่างนี้แหละจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดมาอยู่ในโลกของกามซึ่งจะต้องทุกข์ทรมานต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนะท่านพระรัฐบาลก็ตอบว่าดูก่อนคณบดีถ้าท่านพึงทำตามคำของอาตมาได้ท่านพึงให้เขาขนกองเงินกองทองนี้บรรทุกเกวียนให้เข็นไปจมเสียที่กลางกระแสแม่น้ำคงคาโอ้โหหนักมากยมคำนี้นะถ้ามันยุ่งยากมากไม่มีใครใช้สอยมากก็เอาไปเททิ้งที่แม่น้ำซะยังจะดีกว่านะจะได้ไม่ต้องมาห่วงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความโศกความร่ำไรความทุกข์โทมนัสและอุปาญาตมีทรัพย์นั้นเป็นเหตุจะเกิดขึ้นแก่ท่านนะคือหมายความว่าถ้าท่านไม่เอาไปเนี่ยถ้าท่านไม่เอาไปทิ้งนะมันก็จะต้องคอยห่วงพะวงรักษาว่าใครน้อจะมาใช้สอยทรัพย์เนี่ยความโศกความร่ำไรต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเอาไปทิ้งก็หมดภาระไม่ต้องดูแลไม่ต้องรักษาไม่ต้องโศกเศร้าเพราะทรัพย์ลำดับนั้นภรรยาเก่าของท่านพระรัฐบาลต่างมาจับที่เท้าแล้วถามว่าพ่อผู้ลูกเจ้านางฟ้าทั้งหลายผู้เป็นเหตุให้ท่านประพฤติพรหมจรรย์นั้นเป็นเช่นไรคิดว่าจะมีนางฟ้าที่สวยกว่าพวกนางนะท่านพระรัฐบาลก็ตอบว่าดูก่อนน้องหญิงเราทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์เพราะเหตุแห่งนางฟ้าทั้งหลายก็หาไม่ได้หญิงเหล่านั้นพากันเสียใจว่ารัฐบาลผู้ลูกเจ้า
เรียกเราทั้งหลายด้วยวาทะว่าน้องหญิงดังนี้แล้วสลบล้มอยู่ณที่นั้นเองคำว่าน้องหญิงก็เหมือนกับน้องสาวนะเรียกคือพี่ชายเรียกน้องสาวโยมการที่พี่ชายจะมาร่วมอภิรมย์สมสู่กับน้องสาวก็คงจะเป็นไปไม่ได้โยมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าน้องสาวกับพี่ชายก็ย่อมเคารพเพราะเป็นญาติกันใช่ไหมโยมตรงนี้ก็เหมือนกันนะแม้อดีตท่านจะเป็นสามีของหญิงเหล่านี้นะหญิงเหล่านี้ก็เคยเป็นภรรยาของท่านเนี่ยแต่ท่านมาเรียกว่าน้องหญิงเนี่ยผู้หญิงทั้งหลายเหล่านั้นก็สลบเลยเพราะไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับไปเป็นภรรยาของท่านอีกนะท่านรักนับถือในฐานะเป็นน้องสาวแล้วโยมจิตใจก็เรียกว่าหดหู่ตรอมใจจนกระทั่งถึงสลบเลยโยมครั้งนั้นท่านพระรัฐบาลได้กล่าวกับบิดาว่าดูก่อนข้าบดีถ้าจะพึงให้โภชนะก็จงให้เถิดอย่าให้อัตมาภาพลำบากเลยปล่อยเวลาฉันภัตตาหารให้ล่วงเลยไปมากแล้วนะมัวแต่มาพูดพร่ำเพ้อให้ท่านมาบริโภคกามโยมนะบริโภคเถิดพ่อรัฐบาลภัตตาหารสำเร็จแล้วลำดับนั้นบิดาท่านพระรัฐบาลได้อังคาดท่านพระรัฐบาลด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีตให้อิ่มหนำด้วยมือของตนเสร็จแล้วครั้งนั้นท่านพระรัฐบาลฉันเสร็จแล้วชักมือออกจากบาตรแล้วก็ได้ยืนขึ้นกล่าวคาถาเหล่านี้ว่าจงมาดูอัตภาพอันวิจิตรมีกายเป็นแผลอันคุมกันอยู่แล้วกระสับกระส่ายเป็นที่ดำริของชนเป็นอันมากคือร่างกายทั้งหมดนิยมอาจจะวิจิตรไปด้วยเครื่องประดับตกแต่งมีแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดาเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆเนี่ยประดับประดาอันวิจิตรนะแต่ว่ากายนั้นมันเป็นแผลนะคุมกันเข้าเป็นกลุ่มก้อนด้วยธาตุเนี่ยกระสับกระส่ายคือต้องลุกต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนเรียกว่าต้องบริหารล้างหน้าแปรงฟันต้องกินต้องถ่ายเป็นต้นเนี่ยเป็นที่ดำริของชนเป็นอันมากดำริในนี้คือว่าเป็นกามวิตกวิตกเข้าไปหากามว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของดีนะไม่มีความยั่งยืนมั่นคงจงมาดูรูปอันวิจิตรด้วยแก้วมณีและกุณฑลมีกระดูกอันหนังหุ้มห่อไว้งามพร้อมด้วยผ้าเท้าที่ย้อมด้วยสีแดงสดหน้าที่ไหลทาด้วยจุรุนพอจะหลอกคนโง่ให้หลงได้แต่จะหลอกคนผู้แสวงหาฝั่งคือพระนิพพานไม่ได้อันนี้ก็เป็นความจริงนะโยมนะการตกแต่งประดับประดาร่างกายของสตรีทั้งหลายเนี่ยก็จะหลอกได้เฉพาะคนโง่เท่านั้นแหละโยมแต่หลอกคนผู้แสวงหาพระนิพพานไม่ได้นะเพราะผู้แสวงหาพระนิพพานเนี่ยย่อมมองเห็นโทษของกามคุณเหล่านี้มองเห็นพระนิพพานเป็นเครื่องพ้นทุกข์ผมที่แต่งให้เป็น8หลอนงามตาตาที่เยิ้มด้วยยาหยอดพอจะหลอกคนโง่ให้หลงได้แต่จะหลอกคนผู้แสวงหาฝั่งคือพระนิพพานไม่ได้กายเน่าอันประดับด้วยเครื่องอลังการประดุจธนานยาหยอดอันใหม่วิจิตรพอจะหลอกคนโง่ให้หลงได้แต่จะหลอกคนผู้แสวงหาฝั่งคือพระนิพพานไม่ได้ท่านเป็นดั่งพรานเนื้อวางบ่วงไว้แต่เนื้อไม่ติดบ่วงเมื่อพรานเนื้อกำลังคร่ำครวญอยู่เรากินแต่อาหารแล้วก็ไปอันนี้ท่านพูดสอนคล้ายๆกับเปรียบเลยเหน็บแนมพ่อยอมพ่อนิดๆนะยอมพ่อก็เหมือนกับพรานเนื้อยอมเอาเนื้อล่อมาล่อเนื้ออีกตัวหนึ่งนะหรือว่าเอาอาหารมาล่อเพื่อให้เนื้อติดบ่วงโยมแต่เนื้อเป็นเนื้อที่ฉลาดนะกินอาหารนั้นแต่ไม่ได้ติดบ่วงของนายพรานนายพรานก็ย่อมโศกเศร้าเพราะว่าเนื้อก็หมด
นะเรียกว่าเนื้ออาหารที่ล่อเนื้อหมดไปด้วยเนื้อก็ไม่ติดบ่วงก็เสียใจเหมือนกับโยมพ่อของท่านพระรัฐบาลนิยมเอาภรรยาเก่ามาล่อก็ดีเอาทรัพย์สมบัติมาล่อก็ดีเนี่ยแต่ว่าท่านพระรัฐบาลท่านก็ไม่หลงติดในบ่วงที่โยมพ่อเอามาล่อไว้นะท่านก็กล่าวอย่างนี้โยมครั้นท่านพระรัฐบาลยืนกล่าวคาถาเหล่านี้แล้วจึงเข้าไปยังพระราชอุทยานมิคาจิระของพระเจ้าโกรพยะแล้วนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งพระเจ้าโกรพยะเสด็จเข้าไปหาพระรัฐบาลครั้งนั้นพระเจ้าโกรพยะตรัสเรียกพนักงานรักษาพระราชอุทยานมาว่าดูก่อนมิขวะท่านจงชำระพื้นสวนมิคาจิระให้หมดจดสะอาดเราจะไปดูพื้นสวนอันดีนายมิขวะทูลรับพระเจ้าโกรพยะว่าอย่างนั้นขอเดชะแล้วชำระพระราชอุทยานมิคาจิระอยู่ได้เห็นท่านพระรัฐบาลซึ่งนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าโกรพยะแล้วได้กราบทูลว่าขอเดชะพระราชอุทยานมิคาจิระของพระองค์หมดจดแล้วและในพระราชอุทยานนี้มีกุลบุตรชื่อรัฐบาลผู้เป็นบุตรแห่งตระกูลเลิศในทุลละโกฏิตะนิคมนี้ที่พระองค์ทรงสรรเสริญอยู่เสมอๆนั้นเธอนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งแสดงว่าตอนเป็นคฤหัสถ์ท่านพระรัฐบาลก็คงจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วเมืองนี้นะโยมทั่วตำบลนี้ขณะพระราชาก็ยังรู้จักนะโยมเมื่อพระราชาได้รู้จักท่านเนี่ยก็ยังชื่นชมท่านนะว่าท่านเป็นคนหนุ่มแน่นมีทรัพย์สมบัติบริวารมากมายเนี่ยแต่ท่านก็สามารถที่จะสละกามคุณเหล่านี้ออกบวชได้นะพระราชาก็ได้ตรัสชมอยู่เสมอๆถึงคุณงามความดีของท่านที่ท่านสามารถสละสิ่งเหล่านี้ออกบวชได้ทีนี้นายมิขวะก็ไปทูลว่าเนี่ยท่านที่ท่านมาอยู่ที่นี่เองในวันนี้นะพระเจ้าโกรพยะก็ตรัสว่าดูก่อนเพื่อนมิขวะถ้าเช่นนั้นควรเราจะไปยังพื้นสวนเดี๋ยวนี้เราทั้งสองจักเข้าไปหาท่านรัฐบาลผู้เจริญนั้นในบัดนี้ครั้งนั้นพระเจ้าโกรพยะรับสั่งว่าของควรเคี้ยวควรบริโภคสิ่งใดอันจะตกแต่งไปในสวนนั้นท่านทั้งหลายจงแจกจ่ายของสิ่งนั้นทั้งสิ้นเสียเถิดคือไม่ต้องเอาไปมากนะดังนี้แล้วรับสั่งให้เทียมพระราชยานชั้นดีเสด็จออกจากทุลละโกฏิตะนิคมด้วยพระราชยานที่ดีด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่เพื่อจะพบท่านพระรัฐบาลท้าวเธอเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนยานพระที่นั่งไปจนสุดทางเสด็จลงทรงพระดำเนินด้วยบริษัทชนสูงสูงคือชนชั้นสูงนะเข้าไปหาท่านพระรัฐบาลแล้วได้ทรงปราศัยกับท่านพระรัฐบาลครั้นผ่านการปราศัยพอให้รึกถึงกันแล้วได้ประทับยืนอยู่ณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วรับสั่งว่าเชิญท่านรัฐบาลผู้เจริญนั่งบนเครื่องราชนี้เถิดเชิญท่านรัฐบาลผู้เจริญนั่งบนเครื่องราชนี้เถิดเป็นเครื่องราชของพระองค์เองนะพระองค์ก็ไม่นั่งโยมยืนประทับยืนแต่ว่าถวายที่นั่งนี้ให้แก่ท่านพระรัฐบาลด้วยความเคารพในคุณคือความเป็นพระนะท่านพระรัฐบาลถวายพระพรว่าดูก่อนมหาบพิตรอย่าเลยเชิญมหาบพิตรนั่งเถิดอาตมาภาพนั่งที่อาสนะของอาตมาภาพดีแล้วพระเจ้าโกรพยะประทับนั่งบนอาสนะที่พนักงานจัดถวายค
ครั้นพระเจ้าโกรพยะประทับนั่งแล้วได้ตรัสกับท่านพระรัฐบาลว่าท่านรัฐบาลผู้เจริญความเสื่อมสี่ประการนี้ที่คนบางพวกในโลกถึงเข้าแล้วย่อมปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตความเสื่อมสี่ประการนั้นเป็นไฉนคือความเสื่อมเพราะชราหนึ่งความเสื่อมเพราะเจ็บไข้หนึ่งความเสื่อมจากโภคะสมบัติหนึ่งความเสื่อมจากญาติหนึ่งคนที่ประสบความเสื่อมสี่อย่างนี้มักจะออกบวชนะคือคนบางคนก็เรียกว่าแก่มากแล้วทำงานไม่ไหวก็ออกบวชก็มีเหมือนกันโยมปัจจุบันนี้นะบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยทำงานไม่ได้ก็ออกบวชโยมบางคนไม่มีโภคะสมบัติเป็นคนล่มจมเรียกว่าอะไรดีเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่ถูกศาลตัดสินให้เป็นคนล้มละลายนะเป็นเจ้าของปกครองทรัพย์สมบัติไม่ได้โยมก็ออกบวช ดีกว่าก็มีโยมบางคนญาติพี่น้องพ่อแม่ล้มหายตายจากหมดก็เลยออกบวชเนี่ยโดยมากคนที่ออกบวชมักจะประสบความเสื่อม4อย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นความเห็นของพระเจ้าโกรพยะว่าด้วยความเสื่อมเพราะชราเป็นต้นท่านรัฐบาลความเสื่อมเพราะชราเป็นไฉนท่านรัฐบาลคนบางคนในโลกนี้เป็นคนแก่แล้วเป็นคนเฒ่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับเขาคิดเห็นดังนี้ว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นคนแก่แล้วเป็นคนเฒ่าแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับก็การที่เราจะได้โภคสมบัติที่ยังไม่ได้หรือการที่เราจะทำโภคสมบัติที่ได้แล้วให้เจริญไม่ใช่ทำได้ง่ายอย่ากระนั้นเลยเราพึงปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเถิดเขาประกอบด้วยความเสื่อมเพราะชรานั้นจึงปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตดูก่อนท่านรัฐบาลนี้เรียกว่าความเสื่อมเพราะชราส่วนท่านรัฐบาลผู้เจริญเดี๋ยวนี้ก็ยังหนุ่มแน่นมีผมดำสนิทประกอบด้วยความเป็นหนุ่มกำลังเจริญเป็นวัยแรกคล้ายๆกับอายุยังไม่ถึง30ว่างั้นเถอะโยมปฐมวัยเนี่ยนะไม่มีความเสื่อมเพราะชรานั้นเลยท่านพระรัฐบาลรู้เห็นหรือได้ฟังอะไรจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเสียเล่าก็น่าสงสัยนะไม่น่าเชื่อว่าคนหนุ่มคนแน่นอย่างท่านพระรัฐบาลเนี่ยจะออกบวชได้นะถ้าเป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยหมดกำลังวังชาแล้วออกบวชนี้มันก็ไม่ค่อยไม่น่าจะสงสัยเนี่ยนะก็ถามคำถามที่หนึ่งนะโยมต่อมาคำถามที่สองนะท่านรัฐบาลก็ความเสื่อมเพราะความเจ็บไข้เป็นไฉนเพราะความก็คล้ายกันนะโยมนะว่าคนบางคนนี่เข้าถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไม่สามารถที่จะแสวงหาทรัพย์ได้หรือทรัพย์ที่มีอยู่ก็ไม่สามารถทำให้พอกพูนได้เนี่ยเขาก็เลยออกบวชแต่ท่านพระรัฐบาลนี่ความเจ็บไข้ก็ไม่มีทรัพย์สมบัติก็มีมากมายเนี่ยนะทำไมท่านรัฐบาลรู้เห็นหรือได้ฟังอะไรจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเสียเล่านะต่อมาคำถามที่สามก็ถามว่าคนบางคนเสื่อมจากโภคสมบัตินะเป็นคนล่มจมไม่มีอะไรจะอยู่ไม่มีอะไรจะกินแล้วโยมก็หาออกบวชเป็นพระเป็นปริพาชกบิณฑบาตเขาเลี้ยงชีพก็น่าจะดีกว่านะเพราะว่าถึงอยู่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยก็หาทรัพย์สมบัติไม่ได้แล้วไม่มีต้นทุนที่จะทำมาค้าขายก็ขอออกบวชแต่ท่านรัฐบาลผู้เจริญเนี่ยเป็นกุลบุตรของตระกูลเลิศในทุลละโกฏิตนิคมนี้ไม่มีความเสื่อมจากโภคสมบัตินั้นท่านรัฐบาลรู้เห็นอะไรหรือได้ฟังอะไรจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเสียเล่า
น่าสงสัยจริงๆโยมคนที่มีทรัพย์สมบัติมากแต่ออกบวชได้เนี่ยแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่ติดในกามนะประพฤติเป็นเนกขมานิสังสะเรียกว่าอานิสงส์ของการไม่ติดในกามโยมต่อมาความเสื่อมจากญาติเป็นไฉนข้อความก็ง่ายๆนะโยมนะคือว่าพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวก็ล้มหายตายจากไปหมดแล้วโยมตัวเองคล้ายๆกับว่าอยู่ตัวคนเดียวไม่มีเพื่อนเนี่ยก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมชีวิตคฤหัสถ์ที่ไม่มีบริวารไม่มีญาติพี่น้องห้อมล้อมเนี่ยออกบวช ดีกว่าโยมเขาก็ปลงผมและหนวดแล้วก็ออกบวชแต่ว่าท่านพระตบาลเนี่ยยังเป็นหนุ่มเป็นแน่นยังมีญาติมีบริวารมากมายเนี่ยนะไม่ได้รับความเสื่อมจากญาติเลยท่านรัฐบาลรู้เห็นหรือได้ฟังอะไรจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเสียเล่าท่านรัฐบาลความเสื่อมสี่ประการนี้ที่คนบางพวกในโรคนี้เข้าถึงแล้วจึงโปร่งผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตท่านรัฐบาลไม่ได้มีความเสื่อมเหล่านั้นเลยท่านรัฐบาลรู้เห็นหรือได้ฟังอะไรจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเสียเล่าเป็นยังไงโยมว่าด้วยความสงสัยของพระเจ้าโกรัพพยะก็น่าสงสัยนะโยมนะโยมบางคนก็อาจจะเคยถามพระในปัจจุบันนี้เหมือนกันนะทำไมท่านจึงอยู่ได้นะทำไมท่านจึงบวชอยู่ได้ยังเป็นหนุ่มอยู่เลยเนี่ยโอ้โหบวชหลายพรรษาแล้วนะเนี่ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะโยมบางคนนะอันนี้ถ้าใครยังไม่ได้มาบวชแล้วก็ไม่ได้มาสัมผัสกับธรรมะแล้วก็จะมีความสงสัยอย่างนี้เรื่อยไปโยมเหมือนนกสงสัยเรื่องของปลาว่าทำไมปลาอยู่ในน้ำได้นะปลาก็สงสัยเรื่องนกว่าทำไมนกมันจึงบินได้โยมนะนอกจากว่าปลาไปเป็นนกจึงจะรู้เรื่องของนกหรือว่านกไปเป็นปลานกจึงจะรู้เรื่องของปลาเหมือนกับชีวิตของคฤหัสถ์กับชีวิตของความเป็นนักบวชโยมคฤหัสถ์ถ้าไม่ได้เข้ามาเป็นนักบวชแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่านักบวชเขามีวิถีชีวิตอย่างไรดำเนินชีวิตไปอย่างไรจึงไม่ค่อยมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจจึงรักษาพรหมจรรย์อยู่ได้นะเรื่องของท่านพระรัฐบาลจะตอบคำถามของพระเจ้าโกรัพพยะว่าอย่างไรเนี่ยก็ขอให้โยมติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันต่อไปสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วโยมอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายวันนี้ต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ